ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปสสที่ผ่านมาที่ยังมีบางพื้นที่ที่การเลือกตั้งนั้นยังคงไม่สมบูรณ์นะคะกกตก็เตรียมที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่28เขตทางภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะหลังจากที่รัฐบาลเองก็ปฏิเสธการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่แล้วก็เตรียมที่จะจัดการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่2มีนาคม ที่บริเวณ5จังหวัดที่มีปัญหาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสมชัยสีสุดที่อยากก,กรกกตด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งก็เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ประชุมกกตมีมติให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2มีนาคมในส่วนของเขตที่ มีปัญหาไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตได้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีปัญหาใน5จังหวัดประกอบด้วยการเลือกตั้งทั่วไปสสอแบบแบ่งเขตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองรวมร้อยเอ็ดหน่วยส่วนอีก3จังหวัดก็คือเพชรบูรณ์สมุทรสงครามและสมุทรสาครจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาไปฟังเสียงกกตสมชัยค่ะ เราจะจัดการเลือกตั้งนะครับในวันที่2มีนานะครับในวันที่2มีนานะครับให้แก่จังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งก่อนนะครับจำนวน5จังหวัดนะได้แก่เพชรบุรีระยองนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกตั้งสอสอเขตนะครับที่เสียไปนะครับเพชรบุรี74หน่วยเลือกตั้ง ระยองย7ิบดหน่วยรักตั้งรวมแล้ว101หน่วย101หน่วยนะครับส่วนอีก3จังหวัดจะเป็นจังหวัดที่การเลือกตั้งกลางนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหานะครับก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสมุทรสาครและก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งกลางนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เสียไปใน3จังหวัดนี้นะครับเพชบูรณ์สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ส่วนเพชรบุรีกระยองนั้นเป็นการเลือกตั้งเขตนะครับอันนี้จะจัดให้ในวันที่2มีนาคมนะครับซึ่งออถ้ามองจากกรอบเวลาในการดำเนินการเราสามารถสั่งการลงไปได้ทันแล้วก็สามารถที่จะใช้ออดําเนินการในเชิงของการจัดเตรียมต่างๆได้ทัน ส่วนปัญหาของการเลือกตั้งสสใน28เขตภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์กกตก,ก็จะทําหนังสือค่ะไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแนวทางการจัดการเลือกตั้งและประเมินสถานการณ์บ้านเมืองประกอบกันไปด้วยหากเห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีและมีความมั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งได้สําเร็จได้ก็จะเร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วค่ะ นอกจากนี้ได้ยกเลิกกำหนดวันเลือกตั้งชดเชยที่เคยระบุเอาไว้ในวันที่20เมษายนและ27เมษายนออกไปก่อนนะคะจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วจึงจะมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ปัญหาการเปิดสมัครรับเลือกตั้งจากการพูดคุยกับพักเพื่อไทยและตัวแทนนักวิชาการเพื่อหาทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหากกตค่ะมีมติให้รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ก็คาดว่าจะสามารถประกาศรับสมัครได้ภายในสัปดาหนะ์หน้า